ที่นี่นะคะก็คือศาลเจ้าคามาโดไฮไลท์ชมซากุระที่สวยสดงด20องศาอุโบสถที่สร้างด้วยไม้เหมือนมาอ่านการ์ตูนนะเครื่องรางสตรอเบอรี่เชือกผูกรักผูกดวงนี่นะคะหมุนได้ดีงามนี่นะเดี๋ยวสาวแซมจะตักอันนี้แล้วก็ใส่ชามนะซุปมิสึทากินะคะเขาบอกว่าอุดมไปด้วยคอลลาเจนเป็นนากาเมกุโรของฟุกุโอกะนะคะที่สำคัญโรแมนติกมากมีแบบซีทรูจริงๆโรงแรมที่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสาวแซมก็พาเพื่อนๆมาที่ศาลเจ้าคามาโดะนะคะเป็นศาลเจ้าชื่อดังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะสวยงามมากเลยตรงนี้ที่นี่นะคะก็คือศาลเจ้าคามาโดจิงจาค่ะหรือมีชื่อเต็มๆว่าศาลเจ้าโฮมังกุคามาโดศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุกว่า 1,350 ปีตั้งอยู่ที่เมืองดาไซฟูจังหวัดฟุกุโอกะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรความรักที่มีเทพทามาโยริฮิเมะเทพเจ้าแห่งการแต่งงานเทพแห่งการสร้างความสัมพันธ์หรือเอ็นมุสุบิที่สร้างความสัมพันธ์อันดีงามและการแต่งงานโดยเฉพาะเครื่องรางผูกรักและเครื่องรางอื่นๆที่ขึ้นชื่อมากมายศาลเจ้าคามาโดตั้งอยู่ที่เชิงเขาโฮมันค่ะซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองดาไซฟุซึ่งถือได้ว่าเป็นทางแยกแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณอันเป็นจุดหลักของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆภูเขาโฮมันเป็นที่สักการะบูชาของภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความสูง829เมตรแล้วก็เป็นภูเขาที่ได้รับความนิยมในการปีนเขามากที่สุดในภูมิภาคคิวชูค่ะนอกจากนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะอีกด้วยและที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับแฟนอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะคะต้องแวะมาตามรอยค่ะเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกันหลายสิ่งผู้แต่งเรื่องนี้ก็มีบ้านเกิดอยู่ที่ดาไซฟุจังหวัดฟุกุโอกะนะคะก็เลยทำให้แฟนอนิเมะเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้านี้ด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์อนิเมะค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อของศาลเจ้านะคะก็พ้องกับชื่อของตัวเอกของเรื่องคามาโดะทันจิโร่นะคะศาลเจ้าเนี่ยเด่นดังในเรื่องของการขจัดปีศาจและสิ่งชั่วร้ายในเรื่องก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปราบยักษ์ด้วยนะคะเขาโฮมันในอดีตเนี่ยก็เป็นที่ฝึกตนโดยผู้ฝึกตนนั้นจะสวมใส่เสื้อคลุมที่มีลวดลายอิจิมัตสึนะคะหรือว่าลายตารางหมากรุกก็เหมือนเสื้อของตัวละครเอกในเรื่องนะคะทันจิโร่สำหรับแฟนอนิเมะที่มาเยือนที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะไปชมศิลปะบนแผ่นไม้เอมากันนะคะเพราะว่ามีแฟนๆที่มาเยือนเนี่ยได้มาวาดลวดลายเอาไว้อย่างสวยงามเลยแล้วก็ยังมีเครื่องรางของศาลเจ้าที่เป็นตีมดาบพิฆาตอสูรด้วยค่ะนี่นะคะสวยงดงามมากจริงๆจนอดถ่ายรูปไม่ได้เลยนี่แค่ทางเข้าประตูด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะเรามาในช่วงที่ฟูบูมพอดีนะคะสวยอ่ะตัดกับท้องฟ้าสีฟ้านะคะนอกจากที่วัดเองจะมีชื่อเสียงในเรื่องความรักต่างๆแล้วนะยังเป็นจุดไฮไลท์ชมซากุระที่สวยสดงดงามอีกด้วยนะคะวิ่งว้าวมากจริงๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกนะสาวแซ่บไม่เคยมาที่ศาลเจ้านี้มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับอนิเมะดาบพิฆาตอสูรด้วยนะแต่ก็มาแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมแล้วกันเนาะพอจากที่จอดรถเนี่ยเราต้องเดินขึ้นบันไดมานะหลายขั้นเหมือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะต้องค่อยๆเดินนะคะนี่จะมีจุดแวะนั่งพักนะคะให้หายเหนื่อยนี่ถ่ายย้อนให้ดูนะคะก็จะมีเสาโทริอินะสองเสาแรกแล้วก็ขึ้นมาเนี้ยนะคะเป็นเสาที่สามแล้วก็เดินไปต่อนะคะอันนี้เป็นต้นเมเปิลนะโมมิจิช่วงออทัมตรงนี้ก็สวยเหมือนกัน
ตามวัดหรือศาลเจ้าในญี่ปุ่นนะคะจะนิยมปลูกซากุระแล้วก็โมมิจิคู่กันเนาะเนี่ยค่ะช่วงออทัมก็คงจะสวยเช่นเดียวกันไปกันต่อต้นสีชมพูที่อยู่ด้านหน้านะคะก็เป็นชิดาเระนะคะซากุระอีกสายพันธุ์นึงจะมีสีชมพูเข้มเนาะนี่อากาศนะคะ20องศาร้อนแล้วตรงนี้สวยงามมากเลยอ่ะมีน้ำนะคะมีเงาสาวแซ่บด้วยไม่งั้นเราจะเห็นซากุระสะท้อนน้ำนะคะโอ้ยังไม่ถึงเดี๋ยวต้องเดินต่อไปอีกนะทุกคนเคค่าไปกันต่อเลยนะคะนี่ก็เป็นบันไดอีกเซตหนึ่งนะที่เราเดินขึ้นเนาะวิให้ดูโคมไฟอ่ะเขามีความน่ารักนะซ่อนความกิมมิกนะเป็นรูปดอกซากุระมีน้ำตกน้อยๆ อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ใบเมเปิลที่ยังเป็นสีเขียวต้องรอสิ้นปีนะเพื่อนๆได้ลุ้นกันไม่รู้ว่าจะได้มาชมด้วยตาตัวเองไหมแต่ก็ใกล้ความจริงนะคะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วรู้สึกสดชื่นมากกับอากาศ20องศานะคะวันนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปรปรวนมากเดี๋ยวเราต้องขึ้นตรงนั้นนะคะตรงนี้พักก่อนวนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าสาวแซ่บเดินวนมาตรงนี้นะส่วนอาคารนี้นะคะก็เป็นอาคารที่ขายเครื่องรางนะมีความโมเดิร์นเนาะสวยงามมากๆแล้วก็เป็นการออกแบบนะคะของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงคือคุณมาซามิจินะคะคาตามายะเป็นคนออกแบบนะคะอ๋อแล้วก็บันไดเนี่ยที่เราเดินกันขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งหมด99ขั้นค่ะสาวแซ่บก็ไม่ได้นับเหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าต้องแวะพักเป็นจุดๆใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ก่อนไปเจอชิดาเรซากุระสวยมากเลยต้นนี้นะคะเขาเพิ่งบานเกือบจะฟูลบูมแล้วคิดว่า 90% นะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะสายพันย้อยทำกลางน้ำตกฟุ้งฟลิ้งให้บรรยากาศสดชื่นมากๆนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วชั้นบนนะคะเป็นอุโบสถที่สร้างด้วยไม้อ๋อที่นี่เขาเด่นเรื่องความรักใช่ไหมความรักการงานนะคะพอเป็นหน้าซากุระก็เปลี่ยนตัวอ๋อป้ายห้อยโนเรนแต่โนเรนมันห้อยร้านค้าเนาะอันนี้เป็นป้ายห้อยศาลเจ้าก็เปลี่ยนเป็นธีมซากุระนะคะให้เข้ากับธีมส่วนอันนี้ด้านขวานะคะก็มีเซียมซี่โอมิคุจินะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดขายเครื่องรางนะคะที่เราทำการขออนุญาตไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอย่างที่สาวแซ่บบอกไปว่าตัวอาคารเนี่ยคนที่สร้างเป็นสถาปนิกนะคะมีชื่อเสียงเดี๋ยวเราเข้าไปกันแต่ตอนนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศภายรอบนอกๆให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะมุมต่างๆนี่ต้นไม้ใหญ่มากไม่แน่ใจว่าเป็นต้นการบูนหรือเปล่านะคะมีกิ่งหลักนะแยกเป็นคู่ด้วยมี4กิ่งข้างบนโอ้เหมือนเขาเป็นต้นคู่กันน่ะทุกคนต้นนี้นะต้นทางนี้กับต้นทางนี้นะคะเราต้องมาเก็บตรงไหนเนี่ยสวยงามโอ้อันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยเหมือนเมเปิลเลยใบเริ่มงอกแล้วช่วงใบไม้เป็นสีที่นี่ก็สวยนะคะไหนๆเรามาแล้วนะเราก็ต้องมาตามรอยซะหน่อยตรงนี้ได้รับการกล่าวขานว่าสาวกของคิเมซึโนะไยบะนะคะก็จะมาวาดภาพนี่สวยงามแต่ละอันอลังการงานสร้างมากเหมือนเรามาดูอนิเมะกันเลยนะคะเหมือนมาอ่านการ์ตูนนะเหมือนมาอ่านการ์ตูนใช่ไหมใช่เนี่ยนะอย่างเงี้ยน่ารักมากอ
ันนี้ก็เป็นเครื่องรางนะคะเอโตมิคุจิอันนี้น่าจะเป็นเซียมซีปีเสือก็อันนี้ก็เป็นเครื่องรางของคิเมซุโนยาบะนะคะเขาก็จะมีลวดลายที่เป็นตารางที่สาวแซบบอกนะเนี่ยค่ะเพราะว่าชุดของพระผู้ฝึกตนเนาะเขาก็จะมีเป็นลายสก็อตนะคะเหมือนทันจิโร่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นดารุมะนะคะดารุมะอันนี้เอ็นมูซูบีเอ็นมูซูบีนะคะโคสึอันเซนเดินทางปลอดภัยเคยเจอที่เนี่ยฟูชิมิอินารีส่วนอันนี้ก็เป็นโคสึอันเซนเหมือนกันเดินทางปลอดภัย 1,000 เยนสีคิเมซุโนะยายบ่าน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแผงใหญ่กันดีกว่าอันนี้มีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้น่ารักมีซากุระไข่อุ่นอ๋อเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงไข่อุ่นอันนี้ก็ไข่อุ่นเหมือนกันอันนี้คู่รักใช่ปะเอมูซูบิอันนี้เมดาชิดารุมะเป็นดารุมะใช่ไหมใช่ก็เป็นไข่อุ่นไข่อุ่นเหมือนกันอันนี้ก็อันซังอันซังคลอดลูกปลอดภัยอ๋อคลอดลูกปลอดภัยนะคะนี้ส่วนนี้ปกป้องคุ้มครองคุ้มครองปกป้องอันนี้ล่ะคะอันนี้เคงโกสุขภาพแข็งแรงอันนี้นะคะอันนี้เราเคยเห็นที่อะไรนะอีกศาลเจ้าที่เราเคยไปเมื่อปีก่อนเนาะเชลูเชลูนะคะก็คือทำให้แบบไล่ฝนไหมไล่ฝนให้ฮาเลคือสว่างสวยสดใสล่าเริงสีคิเมซึอ๋อเป็นธีมคิเมซึเนาะยายบาทนั่นเองแล้วก็เป็นเครื่องรางเกี่ยวกับการเรียนการเดินทางปลอดภัยอันนี้ป้องกันอันตรายเครื่องรางสตรอเบอรี่คืออะไรคะช่วยอะไรคะความรักเลยป่ะการเจริญเติบโตหรือเปล่าสำหรับใครปลูกอิติโกะอ๋อมีเครื่องรางซากุระด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเชือกเกี่ยวกับเครื่องรางเกี่ยวกับการทำงานนะคะอ๋อนี่เยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวอันนี้คู่รักนะคะส่วนอันนี้นี่เชือกผูกรักผูกดวงเขาบอกว่าเป็นไอเทมท็อปนะคะตัวท็อปของที่นี่เลยโอ้เยอะแยะมากมายโอเคพอคร่าวๆนะคะนี่นะคะเขาก็มีการตกแต่งดีไซน์นะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตอนนี้ก็เป็นธีมซากุระนะคะเพดานก็เป็นธีมซากุระด้วยทั้งหมดเป็นซากุระทั้งหมดเลยนะคะดีไซน์สวยมากโมเดิร์นมากๆนะคะแล้วก็สถาปนิกคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะสุดยอดไปเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่เราสามารถมานั่งชิลได้มีความโมเดิร์นมากๆเลยซากุระสวยงามวิตรงนี้สวยอันนี้คือเป็นเก้าอี้หินนะคะซึ่งในภาพลักษณ์เก้าอี้หินบ้านเราอ่ะมันจะไม่สามารถมุกได้ใช่ป่ะแต่เนี่ยที่น้องเน็ตนั่งนะคะมันสามารถหมุนได้ทุกคนนี่นะคะหมุนได้ดีงามเป็นศาลเจ้าที่มีความโมเดิร์นนะขอนั่งบ้างเดินขึ้นมา99ขั้นนะคะเฮ้ยพอหมุนแล้วมันแบบฟินอะแล้วเรานั่งหลังติดกับที่พิงอะมันทำให้ไม่ปวดเลยนะคะนั่งหลังตรงก็ผู้สูงอายุนะคะที่เดินขึ้นมาแล้วรู้สึกเมื่อยนะก็มานั่งพักแบบสาวแซ่บแบบน้องเน็ตได้แต่นี้ยังวัยรุ่นอยู่อายุจะให้แต่ใจไม่พร้อมนะคะด้านหลังก็เป็นการตกแต่งเขาใช้ไม้เนาะมาทำเป็นระแนงเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าจะมีไลท์อัพด้วยแล้วก็การตกแต่งภายในอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งตอนนี้เป็นธีมซากุระอย่างที่บอกทุกสิ่งอย่างเป็นซากุระหมดโคมไฟอะไรเงี้ยก็เป็นซากุระป้ายห้อยตรงศาลเจ้าหลักก็เป็นซากุระนะคะในอาคารที่ขายเครื่องรางอันนี้วิ้งวาวมากนะคะเพราะว่าสถาปนิกเขามีชื่อเสียงอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็เลยกลายแบบไม่ได้มีอิมเมจว่าเป็นร้านขายเครื่องรางอะเหมือน
เคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่ในห้างหรือว่าร้านค่ะแบรนด์เนมหรือคาเฟ่มากกว่าเนาะโอเคค่ะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็มาตามรอยนะวันนี้ก็สอดแทรกไปหลายที่เลยแต่ว่าทริปยังไม่จบนะคะก็ยังเหลืออีกก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันว่าสอดแทรกจะไปที่ไหนบ้างบ๊ายบายค่ะนี่นะคะเป็นป้ายบริเวณหน้าร้านนะคะโทริมาบุชินะคะซึ่งวันนี้คนแน่นมากไม่รับวอล์กอินนะคะรับจองอย่างเดียวมาแล้วนะคะเครื่องดื่มของเราโนเอลค่ะจิงเจอร์เอลนะคะทำธรรมเนียมญี่ปุ่นเด้อเดี๋ยวเราจะคำไปนะคะไม่ใช่คำมามุกใช่50 บาทแล้วก็ใช่ค่ะโอเคอยากแย่แพ้เลยค่ะแล้วก็อยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าโทริมาบูชินะคะก็คือเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นของฟุกุโอกะนะเขามีชื่อว่าโทริมาบูชินะคะนี่ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบหลักที่ได้รับความนิยมนะก็คือเมนูไก่เนื้อไก่เนาะก็ไม่เป็นสองรองเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวที่มีชื่อเสียงของทางคิวชูนะคะอ๋อมีอีกอันหนึ่งเมนไทโกะนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสน่ห์ของเขาก็คือสามารถกินได้หลากหลายวิธีจะกินเปล่าๆจะใส่เครื่องปรุงนะคะหรือว่าจะใส่ซุปมิสึตากิก็ได้นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นบรรดาเครื่องปรุงนะที่เราจะใส่กินกับไก่เนาะซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกลือนะคะนี่เกลืออันนี้เดี๋ยวหยิบมาดูทีละอันอันนี้พริกเด้อพริก1อย่างเกลือต้องดูกันมั้ยเกลือสีขาวนะคะอันนี้เป็นเกลือพื้นที่จำกัดนะคะเราก็จะค่อยๆโน้ตไปส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นยามาซันโชนะมันจะมีความชาลิ้นๆน่ะชาลิ้นนิดนึงส่วนใหญ่เขาจะกินกับข้าวหน้าปลาไหลส่วนอันนี้พริก7อย่างก็คือเขาจะใส่พวกสมุนไพรอ่ะลงไปอันนี้นะคะโกมาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคุโรยนะคะก็คือแบล็คเปเปอร์นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นมิโซะเผ็ดจ้าอันนี้นะคะก็เป็นฮงซึค่ะที่เขาจะใช้กินกับข้าวนะคะโทริมาบูชินะไม่รู้จะอร่อยไหมถ้าอร่อยเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านด้วยมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาโทริมาบูชินะคะอาหารท้องถิ่นของฟุกุโอกะนะคะที่สอดแทรกมาชิมในวันนี้นะคะเป็นไก่นะคะที่เขาใช้ไก่ท้องถิ่นเนาะเอามาย่างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นข้าวแล้วก็โรยมาด้วยสาหร่ายที่อยู่ด้านในนะกินกับไข่เขาเรียกฮันจูกุก็คืออารมณ์ประมาณไข่ออนเซ็นนะคะนี่แล้วก็มีเครื่องที่เอามาโรยข้างนอกนะคะก็มีต้นหอมวาซาบิอันนี้น่าจะเป็นเพสยูสุโคโชแน่เลยหรือปะสีเหลืองสีเหลืองไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวให้สาวแซบไปชิมก่อนนะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยากิใช่ไหมเครื่องปั้นดินเผาของที่นี่ของนะคะแล้วก็นี่เป็นไดโกนนะคะผักดองอันนี้ก็คือเป็นซุปมิสึทากินะคะเขาบอกว่าอุดมไปด้วยคอลลาเจนสาวๆกินแล้วจะสวยผิวสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มรับประทานกันแล้วนะคะโอ้ร้อนเลยอันนี้นะเดี๋ยวสาวแซมจะตักอันนี้แล้วก็ใส่ชามนะคะอันแรกคือให้เรากินแบบว่าปกติก่อนแล้วก็กินแบบกี่ละคำนะนี่นะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เด้อนี่นะคะจะกินแบบว่าเพียวๆแล้วนะไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเด้อโอ้ยหิวแล้วหอมมากออกนะคะเขาก็จะให้เราช้อปปิ้งจากเครื่องเทศนะที่วางไว้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นมิโซะเผ็ด
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็คือเป็นยูซุโคโชนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของฟุกุโอกะมากมีซอสแซ่บใส่แล้วเดี๋ยวจะกินกับไก่ได้รับการยืนยันว่ามันอร่อยจากเพื่อนๆนะคะชอบวัสดุที่เขาใช้ในร้านนะมันสวยมันก็จะมีความแดงแดงเลดอยู่นิดนึงแต่มันหอมมากเพราะว่ามีส่วนผสมของส้มยูสุนะคะปกติก็เป็นคนไม่กินผลไม้ไม่กินส้มนะแต่อย่างเงี้ยกินได้แต่รูปแล้วกินได้หนังไก่ดีมากหนังไก่งานดีใช่ไหมคะมีเพื่อนส่งเสียงบอกว่าหนังไก่งานดีมากกระซิบเบาๆโอเคเดี๋ยวสาวจะชิมคำนี้แล้วนะทุกคนนี่นะคะกินละเด้อโอ้ยอย่าปวดดองเลยอร่อยยูสุโคโชนี่คือแบบขวดนี้มีเหมือนมีซื้อที่บ้านซื้อทิ้งไว้ที่บ้านแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวจะท็อปปิ้งด้วยไข่นะคะสาวแซ่บจะเทไข่ลงไปในชามข้าวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่นะมาโปะไว้ที่ข้าวขอให้ได้ด้วยขอบคุณค่ะเย้นี่นะคะเราก็ได้ไข่มาลงบนข้าวแล้วนะถ้วยมันอาจจะดูแบบไม่น่ารับประทานนะน้ำตาลความอร่อยก็คือแบบเนี่ยค่ะเอาไข่มันแบบเยิ้มย้อยแบบนี้โฟกัสก็ยากเกือบเกินความย้อยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมค่ะนี่นะคะความอร่อยของการเอาไข่มาท็อปปิ้งนะคะก็คือเป็นการกรีดไข่ให้แบบไข่แดงเขาเยิ้มลงข้าวมานะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าไข่แดงกับไก่เนี่ยมันจะหวานขนาดไหนไก่ยังอร่อยขนาดนี้ไข่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะกินละเด้อทุกคนไข่หวานมากแล้วก็หอมไก่นี่นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะกินแบบซุปแล้วนะคะเนี่ยค่ะด้านบนเนี่ยที่มันเป็นแบบแผ่นๆนะซุปไก่อ่ะมันคือคอลลาเจนทุกคนเครื่องปั้นดินเผานะคะที่เป็นจานชามที่เขาใช้ในร้านนี้นะคะมีชื่อว่าโคอิชิวาระนะคะเป็นสินค้าท้องถิ่นนะถ้าใครมากินเนี่ยกินบ่อยๆแล้วถ้าติดใจซื้อกลับไปใช้ได้นะเนี่ยสาวแซ่บจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยมาหลายรอบแล้วก็เห็นนะคะก็ชอบประทับใจร้านค้าร้านอาหารของฟุกุโอกะเนาะเขาจะใช้แบบสินค้าท้องถิ่นอะเอามาเพื่อนำเสนอให้คนในท้องถิ่นชิมรวมถึงคนต่างถิ่นที่ได้มาชิมเนาะอย่างเช่นไก่ก็เป็นไก่ท้องถิ่นใช้วัตถุดิบทุกอย่างภายในท้องถิ่นหมดเลยนะคะดีงามมากๆแล้วก็มาถึงเวลาอันนี้ก็คือเป็นจานที่สาวแซ่บจะชิมนะคะกินกับซุปไก่มิสึทากินะคะเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็เติมยูสุโคโชนะคะลงไปด้วยอย่างแรกกินน้ำก่อนนะอารมณ์มันจะคล้ายๆข้าวต้มข้นๆน่ะอร่อยอ่ะมันเหมือนข้าวต้มไก่เนี่ยถ้าเรากินคู่กับยูสุโคโชนิดนึงนะเพิ่มรสชาติก็ใช้ได้เลยถ้าเราจะให้เปรี้ยวนิดนึงนะสาวแซ่บแนะนำอันนี้นะคะชื่อว่าโทริมาบูชิโนคงสึนะคะก็คือเป็นซอสเปรี้ยวแต่จริงๆมันไม่เปรี้ยวมากนะอารมณ์คล้ายไก่มะนาวดองอะแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะมันจะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเราก็ใส่ไปในข้าวต้มแก้เลี่ยนนะคะเพราะว่าน้ำซุปอะมันค่อนข้างหวานกินแห้งก็ได้นะเมื่อกี้ชิมแล้วแบบประทับใจต้องสดนะคะสดละเด้ออร่อยรสชาติดีอารมณ์แบบเป็นน้ำซุปของข้าวมันไก่เหมือนบีบมะนาวไปทีนึงอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวสาวแซ่บขอเวลาไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะว่าสาวแซ่บจะไปเจอที่ไหนต่อ
ตรงนี้นะคะได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นนากาเมกุโรของฟุกุโอกะนะคะที่เขามีการปลูกดอกทิวลิปนะคะริมน้ำนี่นะคะแล้วก็มีต้นซากุระจริงๆเรามามืดไปนิดนึงนะถ้าเรามาตอนกลางวันนะตรงนี้คือจะสวยมากเพราะว่าลู่เข้าไปทั้งคู่นะคะเราจะเห็นต้นซากุระเรียงรายกี่ต้นก็ไม่รู้อย่าถามอันนี้นะคะเป็นภาพที่สาวแซ่บถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะก็เขาจะปรับความสว่างพอดีทำให้เราเห็นต้นซากุระ2ข้างทางนะคะว่าสวยงามมากๆเลยนี่นะคะตรงนี้ก็คือสวยงามจริงที่พอจะเป็นทางเดินริมคลองนะคะนากะเมกุโรของคุณฟุกุโอกะนะคะนี่เป็นบริเวณล็อบบี้นะคะของโรงแรมที่เรามาพักกันในวันนี้นะอยู่ที่ชั้น6มีความอลังการงานสร้างนะคะอยู่ติดกับห้างเลยมีแชนเดเลียนะคะแล้วก็มีโซนล็อบบี้ค่ะนี้นะคะสาวแซบก็จะพาเพื่อนๆมาชมห้องพักนะคะที่สาวแซบได้มาพักในวันนี้ที่โรงแรมที่มีชื่อว่าโซลาเรียนิชิเทสึโฮเทลนะคะก็เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านเทนจินนะคะของเมืองฮากาตะในจังหวัดฟุกุโอกะค่ะจะบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยสะดวกมากๆเพราะว่าอยู่ภายในตึกห้างสรรพสินค้าโซลาเรียเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญว้าวมากห้องพักคือดีมากจริงๆทุกอย่างคือสะดวกสบายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกันเลยค่ะห้องพักของสาวแซ่บนะคะเป็นเบอร์ห้อง1628นะคะนี่นะคะเราก็พักกันที่ชั้น16นะที่โรงแรมนี้เราต้องไปเช็คอินที่ล็อบบี้ชั้น6นะคะเขาก็จะเป็นคีย์การ์ดแบบนี้เนาะเนี่ยชื่อโรงแรมนะคะโซลาเรียนิชิเทสึโฮเทลฟุกุโอกะนะคะเราก็ใส่ลงไปพอเสร็จปุ๊บเข้ามานะคะตรงนี้เขาก็จะมีไอเทมท้องถิ่นของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะนี่ก็เป็นงานฝีมือนะคะชื่อว่าฮากาตะเคนจูนะคะเคนโจนะคะเป็นลายผ้านะอันนี้ก็เป็นชั้นวางจะรกๆนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นลิ้นชักก็จะมีชุดนอนให้นะคะชั้น2ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการซักผ้าลอนดรีนะคะชั้น3เป็นอะไรชั้น3ก็เป็นตู้เซฟเนาะเขาจะเก็บมาเป็นลิ้นชักแบบนี้นะสาวแซ่บถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้เขาก็เป็นกระจกตรงนี้ก็เป็นประตูที่เลื่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นประตูเหมือนกันดีไซน์ดีงามนะคะเผื่อใครเอาไปทำเป็นไอเดียแต่งบ้านได้เลยนะสาวแซ่บว่ามันสวยดีแล้วก็ค่อนข้างกระทัดรัดเนาะเหมือนอารมณ์เหมือนคอนโดนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงตู้กระจกเนี้ยคืออะไรแทนๆเนี่ยเซฟพื้นที่มากแล้วก็ดีงามนะคะก็คือเป็นที่แขวนเสื้อนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเสื้อสาวแซ่บนะคะมาแขวนไว้นี่ค่ะเขาก็จะมีเซซุยกะนะคะเป็นดีโอโดรันต์สเปรย์ก็คือเป็นตัวรีเฟรชเชอร์นั่นเองแหละใช้กับเสื้อผ้าเฟรบิกแล้วก็ช่วยทำให้เสื้อเนี่ยไม่เหม็นนะคะกางเกงก็ไม่เหม็นเพราะว่าอย่างบางทีเราใส่เสื้อโค้ทซ้ำอย่างวันนี้สาวแซ่บไปกินไก่ย่างมาใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นติดเสื้อแล้วก็มาฉีดนะคะเพราะว่าเราใช้ซ้ำมีเครื่องฟอกอากาศตรงนี้ด้วยนะคะทุกโรงแรมมีหมดแล้วนะมีสลิปเปอร์ให้นะคะ2อันมีไม้ช้อนรองเท้าแปรงปัดที่ขัดรองเท้าแล้วก็มีที่วางของเวลาเราจะกางกระเป๋าก็วางนั้นได้นะคะมีปลั๊กตรงนี้ด้วยอยู่ข้างหลังเครื่องเนาะนี่นะเอาไว้เสียบอันนี้แหละโอเคอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางสาวแซ่บยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันนี้เราสามารถล็อกได้โอเคนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะให้เพื่อนๆดูห้องน้ำกับห้องอาบน้ำเนี่ยเขาไม่ได้แยกหมายความว่ามันอยู่ในประตูใหญ่เนี่ยอันนี้เดียวกันนะคะก็แต่ว่ามันแยกส่วนเนาะอย่างบางทีมันเป็นแบบซีทรูนะคะก็ถ้าเป็นสามีภรรยาถ้าไม่เขินก็สามารถใช้ร่วมกันได้คนหนึ่งอาบคนหนึ่งนั่งนะคะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นห้องนอนก็เป็นซีทรูไปเลยนะคะนี้เราก็มาดูในส่วนของเครื่องใช้ตรงซิงค์ตรงนี้ก่อนนะคะ
ก็เป็นอ่างล้างมือมีที่แขวนมีถังขยะเขาบอกว่าห้ามทำสีผมแล้วก็เขาก็เตือนเกี่ยวกับการล้างคอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คอนแทคเลนส์มันร่วงไปข้างในแล้วคอนแทคเลนส์มันไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ย่อยสลายอ่ะก็อาจจะทำให้ท่อตันนะคะดังนั้นก็มาล้างออกข้างนอกอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะเครื่องล้างมือนะคะที่ล้างมือล้างหน้าชื่อยี่ห้อว่า Fiesta นะคะของบริษัทคาโออันนี้ใช้เครื่องนี้นะส่วนอันนี้วิ้งว้าวมากเขาไม่ได้ให้เราเอากลับบ้านนะกล่องเนี้ยเป็นหนึ่งในเครื่องใช้แล้วก็เขาโฆษณาตั้งแต่อยู่ล็อบบี้แล้วนะคะสวยงามมากเลยอ่ะเป็นงานฝีมือและเขามีความใส่ใจเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะมีการพับนกกระสามาวางไว้เนี่ยนะแล้วตรงนั้นก็มีนกอีกตัวนึงเป็นนกกระดาษเขาเรียกว่าโอโมเตนาชินะคะทำให้ผู้มาพักเห็นแล้วแบบน่ารักจังเลยดูสวยงามดูแบบเป็นงานแฮนด์เมดนะคะและนี่กล่องนะคะก็ยกออกมาก็จะเป็นแบบนี้กล่องแพงนะดูอันนี้ของอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นชื่อโรงแรมนี่แหละนะคะก็เขาทำเป็นโลโก้โรงแรมเครื่องใช้นะคะทุกอย่างยี่ห้อโพลานะคะก็จะมีLiquid Cleansing Facial Wash Moisturizer Lotion Moisturizer Milk มีอันนี้ด้วยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นผงเกลือนะคะไว้ใส่ในอ่างอาบน้ำเขาบอกว่ามันจะดีต่อผิวเพราะว่าเป็นมินเนอรัลน้ำแร่ธรรมชาติทำจากแร่ธรรมชาติให้มา2เซตสำหรับ2คนนะคะมีแปรงหวีผมมีแปรงสีฟันมีผ้าขัดตัวนะคะแล้วก็มีกระดาษเช็ดหน้าโอ้ยแพ็กเกจจิ้งหรูหราอลังการสวยงามประทับใจสาวแซ่บชอบเลยโรงแรมนี้นี่แล้วก็มีนกมา1ตัวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแดร์เป่าผมนะคะของ Panasonic นะคะรุ่นท็อปฮิตใช้กันทุกโรงแรมนะคะเขาจะใส่ตะกร้าไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณซิงค์อ่างล้างหน้านะคะเขาก็จะมีกระจกอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในโซนห้องอาบน้ำบ้างนะคะอาจจะไม่กว้างใหญ่แต่ฟังก์ชันครบมาดูเครื่องใช้นะคะอันนี้เขาใช้ยี่ห้อ Provincia นะคะก็มีสบู่คอนดิชเนอร์แชมพูนะคะครบทุกอย่างมีฝักบัวที่อยู่บนเพดานฝักบัวใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นฝักบัวแบบเล็กๆนะคะที่สอดใส่ให้เพื่อนๆดูอ่างอาบน้ำเขาอะมันค่อนข้างยาวแล้วก็มันไม่เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเนาะมันก็มีความกว้างเราสามารถนอนเหยียดขาได้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะรีแลกซ์นอนแช่น้ำนะเพราะเขาให้บาบูมาก็รีแลกซ์ได้เต็มที่และที่สำคัญเขามีเก้าอี้นะคะไว้สำหรับให้นั่งอาบน้ำเพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็นั่งอาบน้ำนะคะก็ล้างตัวก่อนแล้วค่อยลงไปแช่นะคะมันมีความซีทรูทั้งหมดเลยทุกอย่างมองเห็นถึงกันนะคะอันนี้เราก็มาจะเอเซไฮกับคนที่นอนรออยู่ข้างนอกก็ได้นะคะโอเคมีปลั๊กตรงนี้หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราไปยังโซนห้องนอนกันจะค่อนข้างห้องนอนไม่สว่างห้องนอนจะเนี่ยค่ะโทนสีประมาณนี้เนาะเพราะว่าเรามาถ่ายรีวิวกันตอนกลางคืนแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สะดวกสบายเนี่ยพอเราเดินพ้นจากตรงทางเข้าใช่ไหมคะประตูมันจะเป็นเซ็นเซอร์เขาก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้บ้านญี่ปุ่นก็จะใช้ระบบแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตู้นี้กันว่าเป็นตู้อะไรนะเป็นตู้ที่เก็บพวกคอมพลีเมนทารีต่างๆที่เขาให้เรามาเนาะอันนี้เป็นเซตถ้วยนะคะเป็นงานฝีมือชอบฟุกุโอกะตรงนี้ค่ะเวลาเราไปพักที่ไหนไปรับประทานอาหารอะไรนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอะโอท็อปของเขาเนี่ยเอามาให้เราได้ใช้กันนะคะอย่างอันนี้ก็คือชื่อว่าอิมาริก็เป็นงานฝีมือนะคะของภูมิภาคนี้และนี้ก็เป็นแก้วชาอุ๊ยแก้วอันนี้แบบสวยอะคือตรงเนี้ย texture มันด้านนะแต่ว่าด้านในมันเงาและที่สำคัญคือมันเบาอะคือปกติถ้าเราจับแก้วแบบนี้นะแก้วเคลือบหรือแก้วปั้นดินเผาเงี้ยมันจะหนักใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมันเบามากแล้วก็สีสวยส่วนอันนี้เรามาดูกันนะคะเป็นกล่องที่เก็บพวกชากาแฟต่างๆก็มีอันนี้เป็นให้เขาให้เป็นชาอังกฤษนะคะชาอังกฤษมาแล้วก็ยาเมะกรีนทีค่ะซึ่งชายาเมะเนี่ยเป็นชาที่มีชื่อเสียงของ
ภูมิภาคคิวชูนะคะแล้วก็ของจังหวัดฟุกุโอกะด้วยเพราะว่ายาเมะก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะเนาะเนี่ยค่ะก็เอามาเสิร์ฟในนี้ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าPlease feel free to relax นะคะรับประทานได้แต่อย่าเอากล่องกลับนะเอากล่องกลับนี้แบบว่าโดนปรับแน่นอนที่สำคัญโรงแรมนี้นะคะเขาก็ให้น้ำด้วยนะคะเป็น complimentary water ชื่อว่าอุกิฮะนะคะ mineral water nature ด้วยนะ natural mineral water นะคะก็อยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะนี่แหละเห็นไหมทุกสิ่งอย่างก็มาจากภายในจังหวัดอันนี้เป็นแก้วดีไซน์โซหรูหรามากจริงๆอันนี้มันควรเก็บตรงนี้หรือเปล่าเนาะโอเคเราปิดตู้อันนี้กันอันนี้ก็คือเป็นตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยดีงามมากค่ะแล้วเราสามารถสั่งเครื่องดื่มได้นะมีราคาบอกต่อมาตรงนี้เป็นโซนลิฟวิ่งนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่ง2ตัวเนาะไว้สำหรับแบบทำงานนะคะเดี๋ยวเราขยับมาดูกันมันต้องขยับเนาะนี่ก็เป็นเครื่องทำกาแฟนะคะยี่ห้อ Keurig เนาะสาวแซมไม่เคยเห็นอันนี้เลยส่วนกาแฟก็เป็นยี่ห้อ Keurig นะคะอันนี้น่าสนใจฮะไม่เคยชิมยี่ห้อนี้นะเขาให้รับประทานฟรี2อันแต่ถ้าไม่พอเราจะขอเพิ่มก็สามารถไปซื้อได้แคปซูลละ100เยนนะคะนี่นะคะก็จะมี2รสชาติมีมอคค่าเบลนด์กับกาเฟ่เบลนด์นะคะคาเฟ่เบลนด์คาเฟ่เบลนด์เนาะมีกระติกน้ำร้อนตรงนี้ค่ะมีรีโมททีวีนะคะมีถาดวางสิ่งของมีทิชชู่นะคะแล้วก็นี้เป็นตู้โชว์นะคะก็เป็นไอเทมที่มีชื่อเสียงเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยแหละของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะโซลิฟวิ่งตรงนี้เนาะห้องมันจะมืดๆนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเซตเดียวกันนะคะกับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบส่วนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเทมนะในเทศกาลมาซึริของเมืองยานากาวะนะคะเขาเรียกว่าชาเกมงนะคะเขาก็ทำงานฝีมือในสมัยก่อนเขาก็จะนิยมทำในวันตุ๊กตาเด็กผู้หญิงอ่ะเพื่อให้เด็กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นวารสารจากโรงแรมนี่แล้วเราก็พักในย่านเทนจินใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนแมกกาซีนให้อ่านมีหมอนให้2ใบไฮโซหรูหรานะคะมาถึงเตียงนอนนะคะจากวิวมุมนี้แล้วมองกลับไปนะคะนี้ก็เป็นเตียงนอนเป็นเตียงดับเบิลนะคะจริงๆพักได้2ท่านวันนี้มาคนเดียวนะคะก็ห้องก็เลยดูกว้างเดี๋ยวถ้ามา2คนก็อาจจะเล็กๆนิดนึงแต่ว่าห้องสบายนะคะที่สำคัญโรแมนติกมากมีแบบซีทรูจริงๆโรงแรมที่เมืองไทยก็เป็นแบบนี้แล้วก็ห้องเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นนะคะมีโคมไฟสวยงามห้องนี้ 15,000 เยนนะคะหรือประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 บาท 4,500 บาทผ้าห่มค่อนข้างลื่นหมอนเนี่ยปลอกหมอนสะอาดนิดนึงนะคะโอ้ผ้าปูส่วนตัวสาวแซ่บคิดว่ามันสะอาดค่อนข้างแข็งนะแต่ว่าผ้าห่มเนี่ยนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะไม่รู้จะให้กี่ดาวดีสัก3ดาวดีไหมส่วนหัวเตียงนะคะอันนี้อ๋อโอเคเราเปิดทุกอย่างไว้หมดแล้วมันคือเป็นระบบคอนโทรลไฟนะคะเขาก็จะมีปลั๊กตรงนี้นะมี USB ชาร์จให้ด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถเรียกคนมานวดได้ถ้าใครแบบชอบนวดส่วนหัวเตียงเนี่ยค่อนข้างแบบเซฟอะมันเป็นคุชชั่นนะคะคล้ายๆโซฟานี่ก็เป็นบรรยากาศของห้องพักนะคะที่โรงแรมโซลาเรียนะคะใจกลางเทนจินเผื่อไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฮากาตะเนาะแล้วอยากพักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งนะคะก็ที่นี่ถือว่าสะดวกเลยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ในห้างแล้วก็วิวนะคะนี่ให้เพื่อนๆเห็นวิวยามค่ำคืนนะตรงนี้เป็นโซนไหนจะเห็นหอสีแดงๆรู้เพื่อนๆเห็นไหมอยู่บริเวณมุมมันน่าจะลิบมากนะคะนั้นก็เป็นท่าเรือนะคะเรือไปเกาหลีเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสอบแซ่บมาส่องให้ใหม่อีกทีนะคะถ้าไม่ลืม
ก็ที่โรงแรมนี้นะคะสาวแซ่บก็ซื้ออาหารเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะมีเวลารีวิวละเอียดหรือเปล่านะและอีกอย่างคือถ้าลูกค้าท่านอื่นอยู่ข้างในด้วยอ่ะคนค่อนข้างเยอะมันก็รีวิวยากเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะแทรกภาพหรือว่ารีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะถ้ามาเที่ยวฟูกูโอกะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้ขอไปพักก่อนนะคะยาสุมินาไซค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ